ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้อยากจะบอกเวลาคนไทยไปเที่ยวพม่านะไม่ว่าจะเป็นลองไปซื้อตั๋วหรือว่าไปเที่ยวที่สถานที่ต่างๆก็เก็บค่าเข้าหรือเก็บค่าธรรมเนียมก็ทีนี้ถ้าเราไปซื้อตั๋วก็พนักงานที่ขายตั๋วก็ถามว่าเป็นคนต่างชาติใช่หรือเปล่าถ้าเป็นคนต่างชาติก็ราคามันต่างหากไม่ใช่เป็นราคาของพม่าก็ของพนักงานที่ขายตั๋วมักจะถามว่าเป็นคนต่างชาติใช่ไหมหรือเป็นคนต่างชาติใช่หรือเปล่าก็ภาษาพม่าถามพูดว่าในงานชาตาล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 าทีนี้แต่ละคำมีอยู่ความหมายว่าในงานแปลว่าประเทศชาแปลว่าระหว่างแล้วก็มีคำว่าตาหมายถึงลูกชายแต่ก็ที่นี้องค์ความหมายว่าชาวก็แปลจากภาษาพม่าโดยตรงก็ประเทศระหว่างแล้วก็ชาวก็ภาษาไทยก็บอกว่าเป็นคนต่างชาติใช่ไหมในงานชาตาลาในงานชาตาลาในงานชาตาลาอันนี้คือภาษาพม่าจริงๆแต่ส่วนมากพนักงานที่พม่าใช้แบบภาษาอังกฤษปนกันภาษาอังกฤษมีอยู่ว่า foreigner แปลว่าเป็นคนต่างชาติใช่ไหมก็ foreigner ฮกลา foreigner ฮกลาหมายถึงเป็นคนต่างชาติใช่ไหมเป็นคนต่างชาติใช่ไหมก็เราก็บอกว่าใช่โอเคก็พนักงานก็เก็บแบบราคาฝรั่งหรือราคาคนต่างชาติหรือราคาคนท่องเที่ยวโดยเฉพาะก็มีอยู่สิทธิ์ไม่เท่าเทียมกันที่พม่าก็เลยเวลาซื้อตั๋วก็ราคาต่างกันเราไม่ได้นะสิทธิแบบของพม่าจริงๆแล้วก็ราคาก็เพิ่มอีกอันนี้คือเป็นวิธีการท่องเที่ยวของพม่าที่ใช่กับคนต่างชาติหรือใช่กับคนท่องเที่ยวทุกที่ไม่ว่าจะเป็นไปกราบเจดีย์หรือไปซื้อตั๋วอะไรแล้วก็แล้วแต่ราคามันแพงมากแพงกว่าของพม่าปกติทั่วไปถ้าเราไปที่ตลาดไปช้อปปิ้งไปซื้อของก็คนก็คิดแบบราคาคนต่างชาติหรือราคาคนท่องเที่ยวมีอยู่โดยเฉพาะนะ